เรารู้ตัวเราเองแล้วเรามีข้อดีข้อเสียอย่างไรถ้ามันเสียเราแก้ไขชีวิตของเราก็เป็นชีวิตที่มีค่ามีราคาขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านคณะวัดพุทธารามและท่านญาติโยมอื่นๆที่ได้มาร่วมแสดงมุทิตาว่าอาตมานี้แก่ขึ้นอีกแล้วในวันนี้ท่านหลวงปู่ได้ให้ข้อธรรมะคำสอนเหมือนกันนะคะดิฉันว่าเดี๋ยวจะเรียกคุณชมพู่ดีกว่าชมพู่พู่ว่างไหมคะมาคุยกันนิดนึงนะคะลองทบทวนความจำสิคะว่าวันนี้ท่านหลวงปู่ได้สอนข้อธรรมอะไรจำได้ไหมคะสักนิดนึงก็ได้ค่ะท่านบอกว่าให้ดูตัวเองก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปบอกคนอื่นว่าเธอต้องอันนี้ผิดนะอันนี้ถูกนะเธอต้องทำอย่างนี้เธอต้องทำอย่างนั้นก่อนที่เราจะไปบอกคนอื่นให้เรามองดูตัวเราก่อนนะคะให้เราว่าเรามีข้อบกพร่องยังไงเรามีความสมบูรณ์หรือยังนะคะก่อนที่เราจะไปบอกคนอื่นหรือแนะนำยังไงเราต้องดูตัวเราก่อนให้ดูตัวเองก่อนท่านพูดอย่างนี้ค่ะค่ะคนอื่นไม่ต้องไปคนอื่นไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแต่ว่าให้ดูตัวเองก่อนและถ้าเราดีเนี่ยค่ะไอ้สังคมหรือชุมชนที่ว่ารอบเราเนี่ยก็ดีตามไปด้วยค่ะก็คือขอให้คิดดีทำดีพูดดีนะคะแล้วก็ทุกอย่างสิ่งดีๆก็จะกลับมาหาเราท่านพูดอย่างนั้นค่ะในสิ่งนึงที่ท่านหลวงปู่ก็ได้สอนพวกเรามาอยู่ตลอดเลยนะคะว่าให้ทำตัวเองเนี่ยให้เป็นประโยชน์ใช่ค่ะบำเพ็ญประโยชน์บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมอะไรในลักษณะนั้นและอย่างคุณชมพู่เนี่ยค่ะแล้วยิ่งช่วงหลังเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวไลฟ์แล้วไลฟ์ไปไหนไปวัดไปเขาเรียกว่าตามรอยบุตรดาค่ะตามรอยบุตรดาไปวัดนั้นวัดนี้นะคะไปทุกที่ทุกที่เลยนะคะไปสถานที่ต่างๆอันเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีบุญได้ทำบุญร่วมกันนะคะกับหลายๆอย่างหลายๆวัดหลายๆที่นะคะค่ะค่ะแล้วก็ได้ทนุบำรุงพุทธศาสนานะคะทุกๆที่ทุกๆทางค่ะได้ช่วยเหลือพระสงฆ์องค์เจ้าช่วยเหลือพระคุณเจ้านะคะในเรื่องอาหารการกินให้ท่านได้มีสังขารที่อุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็ช่วยเรื่องปัจจัยในเรื่องค่าน้ำค่าไฟดูแลทนุบำรุงพุทธศาสนาค่ะปกติแล้วจะมีการทอดผ้าป่าหรือทอดกฐินหรืออะไรปีละครั้งแต่พี่เห็นชมพู่มาเป็นร้อยครั้งแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวเสร็จได้ยังไงเสร็จจากนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ชมพู่ก็จะมีไปอีกนะคะวัดอะไรคะต่อไปก็เสร็จจากวัดพุทธารามแล้วนะคะจากพระเดชพระคุณหลวงปู่วันเกิดท่านแล้วนะคะวันพรุ่งนี้ชมพู่ก็อยากขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเราจะถวายพระยืนนะคะไม่ใช่พระนั่งไม่ใช่พระนอนนะคะแต่เป็นพระยืนพระยืนจริงๆค่ะพระยืนจริงๆตั้งงานผ่านศึกเลยค่ะมาจากไหนคะจะพอดีญาติศรีธรรมนะคะแล้วก็มีพี่แอนมีพี่หลายๆท่านนะคะพี่แอนกับโฮนะคะแล้วก็ญาติของพี่แอนนะคะร่วมทำบุญนี้มาร่วมกันแล้วก็ชมพู่แล้วก็หลายๆคนมาร่วมกันจะเอาพระยืนนี้ไปถวายวัดพุทธวิหารที่ค่ะเปอร์มาเรนที่เปอร์มาเรนค่ะค่ะหลวงพ่อจำเริญเขมโรเดี๋ยวจะพูดจะทำรายการบอกสายบุญไปนะคะว่าใครอยากร่วม5บาท10บาทตามสะดวกค่ะแต่เราก็มีพอสมควรแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ชมพู่ขึ้นต่อนะคะก็ขึ้นเป็นวัดไปช่วยเหลือเป็นแต่ละวัดไปนะคะดีนะที่มี4วัด ถ้ามีเป็น100วัดโอ้สงสัยไม่ต้องอยู่บ้านแล้วค่ะแล้วคนที่บ้านว่ายังไงคนขอมานอนที่วัดเลยคนที่บ้านเขาบอกเธอยังไปนอนวัดไม่พออีกเหรอเขาก็แกล้งถามชมพู่ก็ตอนไปเมืองไทยเธอก็ยังนอนวัดอยู่พวกเราค่ำไหนนอนนั่นชมพู่ไปเจอวัดไหนชมพู่ก็ไปเคาะประตูขอนอนที่วัดแล้วก็จริงอ่ะขอปฏิบัติเสี่ยงมากเลยนะแต่ว่าเขาเปิดต้อนรับก็มีทั้งลูกทั้งสามีก็ไปด้วยกันและได้นอนหมดได้นอนหมดเลยแล้วก็นั่งปฏิบัติธรรมแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าซาบซึ้งเราก็อยู่ต่อ3วันอยู่แล้วบวชต่อ3วันบวชชีต่อใช่ก็ติดตามไลฟ์อยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าโอ้โหเขาแบบยิ่งกว่าอะไรอ่ะยังดำดินแล้วก็ไปโผล่ตรงนั้นเนี่ยดำดินเนี่ยแต่อันนี้ไม่ดำดินอะลอยฟ้าไปเรื่อยๆเลยนะวิ่งเที่ยวอ่ะวิ่งเที่ยวยิ่งกว่าชั่วโมงทัวร์อีกครับวิ่งเที่ยวอ่ะวิ่งอย่างเร็วอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
เร็วๆทัวร์น่ะต้องไปไวๆที่สุดชะโงกชะโงกไม่ได้ทัวร์ชะโงกไปแล้ววิ่งเลยอ่ะพอชะโงกเสร็จต้องลงแล้ววิ่งดูเนี่ยเหมือนเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆเลยและล่าสุดก็ได้มาโกนหัวใช่ค่ะนะคะมาปลงผมที่นี่นะคะอ๋อค่ะขอโทษค่ะโกนหัวอาจจะพื้นไปวันที่ห้าวันปลงผมเพื่อบวชชีพรามถือศีลแปดนะคะให้กับสมเด็จพ่อรัชกาลที่ห้าไอ้รัชกาลที่เก้าค่ะซึ่งเป็นวันเกิดของท่านเรียกว่าธันวาคมอ๋อค่ะเรียกว่าศรัทธาแรงกล้ามากค่ะเนี่ยได้ยังไงอะชมพู่อะไรเป็นจุดที่บันดาลใจให้ทำจนแบบเหนื่อยไหมก็ชมพู่บอกว่าชีวิตนี้ชมพู่ขอมอบถวายให้กับพระพุทธศาสนาค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านการบวชชีไม่ว่าจะเป็นการถือศีลไม่ว่าจะเป็นการเชิญชวนผู้คนมาทำบุญใช่ขอเป็นสะพานบุญสายบุญขอเป็นคู่หนึ่งที่หล่อเลี้ยงสังขารของพระเดชพระคุณเจ้าทุกๆรูปให้ท่านได้สำเร็จธรรมนะคะตามที่ท่านปรารถนาไว้เพราะว่าท่านบวชมาท่านก็อยากสำเร็จธรรมนะคะในขั้นสูงๆต่อไปนะคะพี่จุกูก็เลยขอเป็นผู้หนึ่งที่เป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องอาหารการกินช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยแต่เราน่ะไม่ได้มีปัจจัยมากมายแต่ว่าเราเรียกสายบุญให้มาร่วมด้วยช่วยกันกัลยาณมิตรทุกท่านทุกๆที่ทั่วโลกเลยล่ะค่ะได้มาช่วยกันเนาะแล้วก็ได้ผลดีด้วยนะพี่ว่าสาธุค่ะแล้วอย่างพี่เองก็ดีใจที่ได้เห็นทุกทริปที่ไปอะไรนะคะแม่ออกบ้านแล้วก็เอาแล้วไลฟ์แล้วกับน้องเออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเมื่อก่อนนี้ไม่ได้มีโอกาสได้ทำเหมือนตอนช่วงหลังๆใช่มั้ยเมื่อก่อนไม่มีโอกาสเพราะมีแต่ไปแสดงมากกว่าค่ะครับถ้าวัดนี้เชิญไปแสดงก็ไปแค่แสดงแต่ตอนนี้เราถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องได้เข้ามาช่วยเหลือพระพุทธศาสนาค่ะในทวีปยุโรปในทางยุโรปหรือว่าจะประเทศอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านอยากให้เราช่วยนะคะท่านไม่มีกำลังในด้านผู้คนหรือว่ากำลังในด้านปัจจัยนะคะเราก็เชิญชวนเป็นสะพานบุญให้นะคะอนุโมทนาด้วยจริงๆเลยทุกทริปทุกกิจกรรมทุกที่ที่ไปเนาะเหนื่อยแต่ว่าเราได้กำลังใจที่ดีมีความตั้งใจที่ทำเพราะตอนนี้เป็นโอกาสแล้วก็เลยฉวยโอกาสที่ดีแล้วนะคะเพราะว่าจะพูดคิดว่าเราถึงเวลาแล้วที่เราจะเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันค่ะถึงจะมีร้อยวัดพันวัดยังไงนะคะเราก็ต้องช่วยเหลือทุกๆวัดค่ะอย่างเช่นวัดพระธรรมกายวัดพุทธบารมีนะคะที่อยู่ประเทศฮอลแลนด์นะคะแล้วก็วัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมนะคะแล้วตามด้วยวัดพุทธารามวัดแม่นะคะวัดหลวงนะคะเรามีกันอยู่4วัดอยู่ที่ประเทศฮอลแลนด์เนี่ยนะคะแล้วก็ช่วยกันเต็มที่นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็กระจายไปตามประเทศต่างๆนะคะช่วยเหลือตามต่างประเทศด้วยเพราะว่าท่านก็มีวัดมีวาให้คนได้อยู่ใกล้ๆได้ไปทําบุญทําบุญมันจะได้ไม่เดินทางไกลนะคะถึงจะมี100วัดพันวัดยังไงเราสาธุชนทั้งหลายก็ขอให้มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะให้ท่านได้สําเร็จธรรมค่ะพระพุทธศาสนาของเราก็จะได้มีพระอริยสงฆ์นะคะได้ถ่ายทอดและเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไปนี่จิตใจงามมากเลยนะคะจริงๆแล้วรายได้เราก็ต้องมีแต่เราไม่ได้ไปแสดงไม่ได้อะไรนี่มันก็ในลักษณะกระทบไหมรายได้น้อยลงไม่กระทบค่ะเพราะว่าเรามีงานประจำจำถึงสุขอยู่แล้วผัดไทยหรือเปล่าคะไม่ค่ะชมพู่ผัดไทยชมพู่ได้ร้านนั้นร้านนั้นไม่ได้ทำแล้วค่ะเพราะว่าเราถ้าเราทำร้านนั้นเราไม่มีโอกาสที่จะได้เข้ามาช่วยวัดจริงๆมาได้มาช่วยพาผู้คนมาลื่นเริงบันเทิงง่วงแล้วก็พาผู้คนมาทำบุญมันไม่มีโอกาสนั้นเลยเพราะเสาร์อาทิตย์ชมพู่ต้องขับตลอดใช่แล้วชมพู่อร่อยอ่ะพูดถึงแล้วเนี่ยยังไม่ค่อยได้ทานอะไรเลยวันนี้โอเคเอาเรื่องอื่นดีกว่าก็ทำงานเสาร์จันทร์ถึงศุกร์ทุกวันค่ะก็สี่ชั่วโมงต่อวันนี่ดูสิโอ้โหนี่มันความจริงแล้วการมาวัดเนี่ยสำหรับพี่ชอบมากเลยมันอบอุ่นใจนะได้เห็นหลวงพ่อได้เห็นเพื่อนเดิมนู้นคนนี้อะไรยังไงค่ะแล้วก็เราได้เรียนรู้ชีวิตของคนอื่นเขาด้วยที่อยู่ในท่าแรงเขาทำอะไรอะไรยังไงแล้วตอนนี้ไม่น่าเชื่อจะต้องพูดว่าป๊าดเลยนะไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยที่ว่าจันทร์ศุกร์และเสาร์อาทิตย์เรียกว่าไม่เคยอยู่บ้านเลยไม่ได้อยู่บ้านค่ะบ้านก็คือไว้สำหรับนอนแต่เมื่อวานนี้ไม่ได้นอนบ้านนะคะนอนที่นี่สำหรับนอน นอน3ชั่วโมงแล้วก็กระโดดออกไปทำงานก็ถ้าได้ช่วยแล้วก็ได้ช่วยพระคุณเจ้าไปสักพักหนึ่งก่อนจ้ะค่ะเพราะว่า
ท่านก็ให้ท่านได้กินให้ท่านได้ปฏิบัติธรรมของท่านนะคะค่ะปลาอาหารไม่มีก็ขนส่งมาให้ท่านได้ปฏิบัติธรรมได้ให้ท่านได้ถึงแม่ชีถึงบุคคลที่มาทานก้งทานข้าวที่ว่าเขาไม่มีจริงๆอย่างเช่นก็มาอยู่มาช่วยเหลือวัดอย่างเงี้ยเราก็ได้มีเอาห้องอาหารมาได้ร่วมด้วยช่วยกันนะคะเนาะแล้วทีมงานนะโหแข่งขันมากเลยแล้วทุกคนนี่พลังเปี่ยมล้นเลยมีใครบ้างนะเอ๋ที่พี่เห็นเป็นโชเฟอร์ค่ะแล้วก็มีชมพู่แล้วก็มีเลดี้อาคาแล้วก็มีน้องๆจากไทยอีสานนะคะคุณนฐมนบ้างแล้วก็พร้อมด้วยคุณเปิ้ลนะคะเปิ้ลสวยอัมสเตอร์ดัมนะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็น้องๆจากเบลเยียมก็มาร่วมแจมวันนี้มาช่วยรำด้วยต้องหลายชุดนะคะแล้วก็น้องมะขามด้วยเนาะโอ้น่ารักก็รากไทยก็เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้เยอะมากเลยพี่จำเขาไม่ได้อ่ะถ้าเผื่อว่าเห็นตรงประตูเนี่ยนะแบบหน้าเขาเปลี่ยนนะเปลี่ยนมากจับฟันมันก็เลยหน้าเขาตอบลงไปแล้วพวกก็บอกอ้าวเธอไม่ใช่เด็กมะขามแล้วนะใช่ใช่เธอเป็นสาวมะขามเลยครับสวยนะเขาก็อ่อนช้อยโอ้ล้ำเลิศเลยในแบบฉบับของเขาค่ะก็ดีขอบคุณมากเลยพี่สาวเราคนสวยคนนี้นะคะนางฟ้าคุณปริยานะคะซึ่งเป็นไอดอลของพี่พิงกี้นะคะคนคนนี้คือไอดอลของพี่พิงกี้เมื่อก่อนพี่พิงกี้ไม่เคยถ่ายทอดสดหรือไม่เคยทำอะไรมีแต่ไปรำไปกระโดดโลดเต้นมีแต่คนอื่นถ่ายให้แต่ตอนนี้จะพูดเดินตามพี่สาวคนนี้ก็คือนางฟ้าปริยาสุวรรณภูมินะคะคนลุกอ่ะเพราะว่าเราคิดว่าเราจะขอเป็นผู้หนึ่งช่วยพี่ในการถ่ายทอดบางอย่างบางทีพี่อาจจะมาไม่ทันจะพูดก็ช่วยถ่ายทอดไปขอให้คนได้เห็นก่อนเวลาเวลานะคะก็ไม่เป็นไรค่ะวันนี้ดีใจมากเลยนะครับพี่ปริยามาเช่นเดียวกันขอบพระคุณจากใจที่มาช่วยงานหลวงปู่ต้องมาทุกวันนะคะหรือมาทุกอาทิตย์บางทีไม่ต้องช่วยอะไรเลยนะช่วยถ่ายทอดนี่แหละค่ะเราได้บุญสุดๆแล้วแล้วก็ไปเป็นชาสังฆทานต่อไม่ก็ต้อนใจว่าจริงๆแล้วหลวงปู่ท่านก็อายุมากขึ้นมากขึ้นโอ้ท่านบอกแก่ขึ้นแก่ขึ้นไม่มีใครแล้วค่ะที่93ปีเนาะแล้วก็เป็นพระเถระรูปใหญ่นะคะประจำที่ฮอลแลนด์ด้วยร่มโพร่มไทรนะคะใครๆก็รู้จักท่านท่านอายุมากแล้วก็ท่านเราก็อยากจะช่วยให้ท่านได้สำเร็จธรรมขั้นสูงค่ะก็เลยได้มาช่วยท่านจุดนี้สาธุเลยใช่ค่ะเพราะว่าท่านก็เป็นพระที่ท่านไม่พูดจามากค่ะท่านเราก็เลยที่ว่าเราเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันให้ท่านได้สำเร็จธรรมเถิดนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะญาติธรรมนะคะร่วมด้วยช่วยกันเข้าปลาอาหารทุกวันนะคะมาถวายพระคุณเจ้านะคะถวายหลวงปู่เรานะคะแล้วก็มาทำบุญนะคะค่าน้ำค่าไฟตามสะดวกแล้วค่ะเพราะว่าวัดใหญ่มากแล้วตอนนี้คือค่าใช้จ่ายสูงค่ะแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันเนาะพ่อแม่พี่น้องโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวร่วมด้วยกันแล้วกันกระเป๋าตั้งอยู่ไหนโอ้ยตายบอกไปถึงพ่อแม่พี่น้องเนาะผ่านให้ดีค่ะภูมิเราว่านั่นแหละเป็นยังไงบ้างนะคะทุกที่แหละค่ะเดือดร้อนกันหมดเนาะตอนนี้ใช่แล้วก็ทำให้มันโลกสดใสขึ้นมาได้เนาะสดใสขึ้นมาได้ยิ้มได้หัวเราะได้ค่ะดีมากก็ช่วยคุณหลวงปู่นี่แหละใช่ช่วยกันหลายๆส่วนเนี่ยโรงทานเอ่ยอะไรเอ่ยนั่นค่ะก็มีคนมาเอาอาหารมาให้เยอะแยะหูหม้อใหญ่ๆแล้วไม่ใช่หม้อเดียวนะ2หม้อ3หม้อโอ้คนถือว่าทุกคนโอเคนะวันนี้ก็ยังชั่วเนาะค่ะค่ะถึงแม้อากาศหนาวอากาศมันหนาวนะวันนี้ค่ะแต่ฉะนั้นทางนี้ก็เป็นช่วงที่วันเกิดหลวงปู่เนาะก็ต้องเป็นช่วงนี้และจัดตรงนี้ค่ะก็ถ้าไม่ได้มาก็ติดตามคลิปได้ตามที่นำมาฝากเนี่ยค่ะจากสุวรรณภูมิโชว์ค่ะขอบคุณมากเลยมากเลยนะคะไทยอีสานอินเตอร์เทนเมนต์ This is my idol เช่นเดียวกันสวัสดีค่ะค่ะก็ขอสาธุอนุโมทนากับทุกท่านเลยค่ะทั้งที่มาแล้วก็ไม่มานะคะจะส่งใจมาได้ตลอดเวลาเลยสวัสดีค่ะกรุงเรืองนาสถาพรศิราจารคุณเมตตุนนำคำสอนThank you.
ภควายังมาราชาโนทาเวสุวรรณโนมหานังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายัคขันตา